สวัสดีครับผมเตยมณ์ครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาสรุปข่าวลือนะของ iPhone 16แบบไก่โฮจริงๆแล้วเนี่ย iPhone 16เนี่ยมีกำหนดการนะครับที่จะเปิดตัวในปีหน้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามาทำข่าวลือกันก่อนแล้วก็พอถึงปีหน้าก็ย้อนกลับมาดูอีกทีว่าที่เราลือกันเนี่ยมันตรงไหมมีข่าวลืออะไรบ้างไปชมสรุปจากผมได้เลยครับ ข่าวแรกนะครับที teachers, 8, 2, nah ่จะพูดถ really ึงก <cruise 3. S 2> ็คือเรื 2, Pro, ่องขนาดหน้าจอนะมันมีข่าวลือบอกว่า iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนิดนึงโดย iPhone 16 Pro นะหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6.3นิ้วส่วนใน o n e 16 Pro Max นะครับหน้าจอจะขยับขึ้นเป็น6.9นิ้วซึ่งเพิ่มจากรุ่นปีที่แล้วนะครับอย่าง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่ iPhone 15 Pro เนี่ยใช้ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วส่วน iPhone 15 Pro Max เนี่ยใช้หน้าจอ6.7นิ้วนะก็แสดงว่าใใใใหหหหญญญญ่่่่่่่่ขขขขึึึึึึ้้้้้นนนนนิดงซเเเีไไมรรรรรูววาาาพพะะะออตัคืท หรือว่าเป็นการลดขนาดหน้าจอเดี๋ยวก็รอดูกันนะข่าวต่อมานะครับก็คือเรื่องของหน้าจอ OLED แบบ Micro l ลนสไอตัวเนี้ยมันไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับรายงานนะครับบอกว่า iPhone 16ทุกรุ่นนะทั้ง4รุ่นเลยนะครับจะมาพร้อมหน้าจอ OLED เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่า m i โครเลนสตัวเนี้ยก็จะช่วยให้หน้าจอเนี่ยสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมด้วย ต่อมานะครับเป็นข่าวลือเรื่องปุ่มแคปเจอร์ไอข่าวลือเรื่องปุ่มแคปเจอร์เนี่ยเป็นข่าวลือที่สั้นมากไม่ได้มีการบอกเลยครับว่ามันคือปุ่มอะไรแต่รายงานนะครับบอกว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นเลยนะครับจะมาพร้อมปุ่มแคปเจอร์ซึ่งไม่รู้นะครับว่าปุ่มเนี่ยมันจะซ้ําซ้อนนะครับกับปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max หรือเปล่า ต่อมานะครับก็คือคุยเรื่องปุ่มแอคชั่นเลยรายงานนะครับบอกว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นปีหน้านะ iPhone 16 iPhone 16 plus iPhone 16 pro แล้วก็ iPhone 16 pro max เนี่ยทั้ง4รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมปุ่มแอคชั่นทั้งหมดนะครับซึ่งใน iPhone 15เนี่ยจะมีเฉพาะใน iPhone 15 pro แล้วก็ iPhone 15 pro max เท่านั้นก็เนี่ยคาราคาซังอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยปุ่มแคปเจอร์กับปุ่มแอคชั่นเนี่ยคือตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ ข้อมูลถัดมาก็คือเรื่องของปุ่ม solid state นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปุ่ม solid state ตัวนี้มันลือมาตั้งแต่ iphone 15 pro แล้วก็ iphone 15 pro max รุ่นปีนี้แล้วแต่รายงานนะครับบอกว่าผลิตไม่ทันมีปัญหาการผลิตอยู่สุดท้ายก็คือไม่ได้ใส่มาปุ่ม solid state ก็คือหน้าตาเป็นยังไงมันจะเหมือนปุ่มกดด้านข้างนะครับแต่ไม่ใช่ปุ่มนะเราใช้วิธีการแตะที่ด้านข้างครับแล้วก็จะมีการสั่นตอบสามารถแตะเพื่อสั่งการต่างๆได้เนี่ยมันก็ ดีกว่าปุ่มกดแบบเดิมนะปุ่ม Solid State นะครับรายงานบอกว่าจะมีเฉพาะในตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นส่วน iPhone 16แล้วก็16 Plus เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามาคุยเรื่องกล้องหลังกันบ้างนะครับรายงานนะบอกว่าตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เนี่ยจะใช้รูปแบบการวางกล้องหลังเนี่ยกลับมาเป็นแบบแนวตั้งเหมือนเดิมอ่มาเมื่อก่อนถ้าเราจำกันได้นะครับตัว iPhone 12 iPhone 12 mini นะใช้การวางกล้องหลังแบบแนวตั้งก็จะคือมีบนกับล่างใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ iPhone 13 i p h o n สิบสี่แล้วก็ iphone สิบห้าเนี่ยรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะวางกล้องหลังแบบแนวเฉียงซึ่งไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันจริงๆแล้วคืออะไรแต่ล่าสุดเนี่ยก็จะกลับมาวางเป็นแบบแนวตั้งอีกแล้วรายงานเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเหตุผลอะไรถึงจะต้องย้ายกลับมาแนวตั้งแต่ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าการวางกลับมาแนวตั้งเนี่ยเพื่อให้รองรับการถ่าย special video นะที่จะใช้ในตัวแว่น apple vision pro เนะเหมือนตัว iphone 15 pro และก็ iphone 15 pro max ที่มีคุณสมบัตินี้นะตอนนี้เนี่ยปีหน้าก็คือ ข้อมูลนี้นะ่าสนใจนะรายงานนะครับบอกว่าตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะอัปเกรดกล้องอัลตร้าไวนะให้เป็น48ล้านพิกเซลเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นว่ากล้องหลักอย่างกล้องไวเนี่ยได้อัปเกรดเป็น48ล้านพิกเซลแล้วแล่ตอนนี้ก็คือตัวอัลตร้าไวเนี่ยก็อาจจะได้อัปเกรดด้วย การอัปเกรดอัลตาาไวให้เป็น48ล้านพิกเซลมันมีข้อดียังไงอย่างเช่นเราถ่ายภาพแบบ0.5เท่าอย่างเงี้ยที่เป็นภาพกว้างใช่ไหมภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยจะมีความคมชัดขึ้นมากๆเลยก็รอดูกันนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้ตัวกล้องอัลตาาไว48ล้านพิกเซลเนี่ยมีทั้งตัว iPhone 16รุ่นธรรมดาด้วยอันนี้ก็คือความเห็นผมเองนะครับมาคุยเรื่องกล้องกันต่อนะ ตัว iPhone 16 Pro Max เนี่ยมีรายงานบอกว่าจะใช้กล้องหลังแบบซูเปอร์เทเลโฟโต้อ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้องเทเลโฟโต้แบบเพอริสโคปนั่นเองที่เพิ่มความสามารถในการซูมออปติคอลเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมเข้าไปอีกณตอนนี้ใน iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็ซูมได้สูงสุด5เท่าแบบออปติคอลใช่ไหมถ้าตัว iPhone 16 Pro Max เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะขยายการซูมแบบออปติคอลเนี่ยให้ไปมากถึงเท่าไหร่แต่รายงานนะครับบอกว่าการเพิ่มตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความต่างนะระหว่างรุ่นนนนน Pro Pro iPhone Pro กกกััััรรุ่ Pro Max ่่ Max Max เเเออองงแลละถ้้้าาสมตติวตว12ไดดป ซูเปอร์เทเลโฟโต้ไปแล้วแล้วตัว iPhone 16 Pro ล่ะจะทำยังไงรายงานนะครับบอกว่าตัว iPhone 16 Pro เนี่ยก็จะรองรับการซูมแบบออ t ติค l ลถึง5เท่านะซึ่ง iPhone 15 Pro, 15 Pro Max เนี่ยจะต่างกันตัว iPhone 15 Pro เนี่ยซูมไม่ได้นะครับออ t ติคอลเท่าจะมีเฉพาะ15 Pro Max เท่านั้นดังนั้นเนี่ยในปีหน้านะ iPhone 16 Pro เนี่ยก็อาจจะซูม optical ได้5เท่านั่นเองก็รอดูกันนะ มาคุยเรื่องการเชื่อมต่อกันหน่อยข้อแรกก็คือ WiFi 7รายงานเนี่ยแปลกมากเลยรายงานบอกว่าตัวจะมีเฉพาะตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นนะครับที่จะรองรับ WiFi 7การรองรับ WiFi 7คืออะไรก็คือจะรองรับการเชื่อมต่อกัอบทุกสัญญาเลยก็คือ2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์6กิกะเฮิรตซ์อะไรพวกนี้ข้อดีนะครับก็คือเวลาเราเชื่อมต่อ w i f i เราก็ได้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นแต่เนี่ยส่วนตัวผมคิดน,นะถ้าจะให้รองรับ wi พา Pro เ่ยมันแป วนตัวคิดว่าน่าจะทั้ง4รุ่นเนี่ยได้จะได้ไวไฟเจ็เหมือนกันหรือไม่ก็อย่างน้อยก็คือตัว16 16 plus เนี่ยอาจจะได้แค่ตัว WiFi 6 e ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วตัว pro ได้ไวไฟเจ็ดอันนี้ก็รอดูกปนอีกทีเนาะมาคุยเรื่อง 5G กันบ้างนะครับรายงานเนี่ยบอกอีกแล้วนะว่าจะมีเฉพาะตัว iphone 16 pro แล้วก็ iphone 16 pro max เท่านั้นนะครับที่จะมาพร้อมชิปโมเดมเซฟดากอน x75 นะที่สามารถรองรับ 5G ได้เร็วขึ้นแล้วก็รองรับ 5G แบบแอดวานด้วยซึ่ง 5G แบบแอดวานันเนี่ น่าจะทั้งสีรุ่นแหละรองรับ 5G advance ก็ต้องรอดูอีกทีว่าสรุปแล้วในะ่ย a เป l e จะกักให้เฉพาะรุ่นโปรหรือเปล่ามาคุยเรื่องชิปประมวลผลกันนิดนึงทีแรกเนี่ยมันมีข่าวลือนะครับบอกว่าตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เนี่ยจะมาพร้อมชิป A17 แล้วก็ ไอโฟน16 Pro แล้วก็ไอโฟน16 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมชิป A18 Pro แต่ล่าสุดเนี่ยรายงานกลับไปกลับมานะเขาบอกว่าตัวไอโฟน16แล้วก็ไอโฟน16 l u s เนี่ยจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป A18 เลยส่วนไอโฟน16 Pro แล้วก็ไอโฟน16 Pro Max เนี่ยจะได้ใช้ชิป A18 Pro ดังนั้นก็คืออาจจะข้ามชิป A17 รุ่นธรรมดาไปชิป A17 ที่เราเห็นหน้าตอนนี้นะครับจะมีเฉพาะชิป A17 Pro เท่านั้นไม่มีชิป A17 เฉยๆดังนั้นนีก็คือปีหน้าเราอาจจะไม่ได้เห การผลิตแบบ3นาโนเมตรแบบ N3E ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ดีกว่าแบบเดิมน,นก็ต้องรอตุนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะรายงาน,นนะครับบอกว่าตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ s t a c k แบตเตอรี่ที่เป็นการวางแบบชั้นๆนะจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็มีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อมาเลยนะครับก็คือมีรายงาน,นว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นเลยนะจะปรับปรุงระบบฮิตซิงใหมนะ่ไปใช้วัสดุกราฟีนก็จะให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถควบคุมความร้อนได้ดีขึ้นนะเครื่องไม่ร้อนมากแล้วก็ตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ย อาจใช้เฟรมกรอบวัสดุโลหะนะก็จะช่วยลดความร้อนนั่นเองและการปรับปรุงตัวนี้มันมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อลดความร้อนภายในตัวเครื่องแล้วก็มีรายง,งานจากผู้ใช้หลายๆคนนะใน iPhone 15ซีรีส์โดยเฉพาะตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max บอกว่าเครื่องร้อนเร็วมากนะก็หวังว่าไอ p l นจะแก้ปัญหานี้ได้นะสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวรุ่นอัลตร้าอันนี้ผมหยิบมาพูดสุดท้ายเลยมันมีรายง,งานข่าวเลยนะครับบอกว่า ปีหน้าเนี่ย iphone 16จะมีรุ่นเพิ่มเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งก็คือ iphone 1 6 ultra มาเสริม l i ์อัพเลยตอนนี้คือจะเยอะมากเลยนะก็จะมี iphone 16, iphone 1 6 plus iphone 16 pro iphone 1 6 pro max และก็ iphone 1 6 ultra ซึ่ง iphone 1 6 ultra เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นทั้งสีรุ่นไปอย่างเช่นเรื่องของขนาดอาจจะใหญ่ขึ้นหน้าจออาจจะมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะตัวกล้องจะดีขึ้นกว่าเดิมมีการปรับปรุงดีไซน์ให้มันแตกต่างแต่ก็มีบางรายงานนะบอกว่าตัว iphone 1ิ ultra เนี่ยเขาจะ นนก็ไม่รู้นะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่นั้น,นปีหน้าน,น,น่าจะมีหนึ่งรุ่นแหละที่จัดเต็มเรื่องสเปกก็ต้องรองดูกันนะครับแน่นอนครับมันเหลือเวลาอีกเป็นปีนะที่ iPhone 16จะเปิดตัวแต่การมาดูรายงานข่าวเลยเ,ยเพื่อเป็นข้อมูลนะให้เราได้ทราบว่าปีหน้านเนี่ยจะมี iPhone รุ่นไหนหน้าตาเป็นยังไงสเปคยังไงให้เราติดตามกันและพอไปถึงตอนนั้น,เ,นเราก็กลับมาดูว่ามันตรงไหมที่เขารายงานกันแม่นยำไหมข้อมูลนี้นผมเอามาจาก m a ็กซูนะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ดีมผมจะแนบลิงก์ให้ก่อนจากกันไปก็ฝากกด์แชร กด Subscribe ช่องโมดออฟฟิเชียลไว้ด้วยผมเต็ยโม,มดขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ